สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee Channel นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องกับการสั่งต้นไม้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าต้นไม้จะเป็นอะไรกันแต่ description ก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นต้นอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งต้นไม้นี้นะครับผมก็สั่งมาจากภาคใต้นะครับสั่งมาจากจังหวัดพังงานะครับเป็นกลุ่มไม้ที่เป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่แกะแล้วนะครับเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับการห่อก็ถือว่าโอเคนะครับร้านพี่เขาก็ห่อได้สมบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับช่วงนี้นะครับผมกำลังฟีเวอร์การปลูกต้นไม้มากๆแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มต้นไม้ที่เป็นกลุ่มต้นไม้เสน่ห์จันทร์นะครับอ่ะรู้แหละเสน่ห์จันทร์นะครับมันจะเป็นเสน่ห์จันทร์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นส่งมาเป็นกระถางนะครับเป็นกระถางนะครับเดี๋ยวทุกคนได้ชมกันนะครับเป็นต้นเสน่ห์จันทร์นะครับนี่เป็นต้นเสน่ห์จันทร์นะครับแต่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันคือเสน่ห์จันทร์ป่าอ่ะมันเป็นเสน่ห์จันทร์ป่าเหรอครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสน่ห์จันทร์อะไรนะครับจะเป็นจันทร์แดงไหมหรือว่าจะเป็นจันทร์ป่าไหมเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับหรือว่าครูรู้ท่านไหนนะครับมีความรู้นะครับเกี่ยวกับต้นไม้เสน่ห์จันทร์ป่านะครับกลุ่มพวกต้นไม้ใต้นะครับเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าต้นนี้มันพิเศษจากคนอื่นก็คือตัวลักษณะใบนะครับกิ่งก้านนะครับเนี่ยตัวก้านนะครับจะมีความเป็นแบบสีเขียวอมแดงชมพูหน่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนใบนะครับตัวใบครับจะมีตัวก้านที่เป็นออกแดงๆคล้ำๆนะครับแล้วก็หลังใบจะมีอย่างนี้นะครับตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มเสน่ห์จันดำป่านะครับแต่พอมาถึงแล้วผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเสน่ห์จันแดงหรือเปล่าซึ่งใครนะครับมีความรู้นะครับมีลักษณะของกายภาพของต้นไม้ต้นนี้นะครับแนะนำบอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อครับผมเห็นเขาที่เขานำเสนอมาให้ดูว่าต้นนี้มันดูแบบพิเศษจากคนอื่นก็คือชาที่ผมเคยสั่งมามันเป็นกลุ่มเสน่ห์จันทร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเสน่ห์จันแดงป่าที่เป็นก้านแดงอ่ะแล้วก็จะมีเสน่ห์จันแดงที่เป็นก้านเขียวนะครับซึ่งผมก็เคยสั่งมาแล้วแต่พอมาเป็นต้นนี้นะครับมันก็เลยมีความคลับคล้ายคลับคลาระหว่างเสน่ห์จันแดงป่าก้านแดงกับเสน่ห์จันดำโบราณนะครับนี่มาแล้วนะครับอ่ะซึ่งต้นนี้นะครับในกระถางนี้ก็มีหลายกอเลยอ่ะไม่ใช่หลายกอสิเขาเรียกว่าหลายต้นนะครับก็จะมีหน่อด้วยนะครับ
อ่ะนี่นะครับให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันเป็นต้นเสน่ห์จันทร์อะไรถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ฝากแนะนำผมด้วยนะครับใต้ใบนะครับจะมีเส้นนะครับแดงๆนะครับผมจะเป็นแดงๆดำๆนะครับนี่นะครับสวยนะครับส่วนตัวผมว่าผมชอบนะมันสวยดีนะนี่นะครับเป็นไม้ใต้นะครับหากใครมีความรู้หรือมีความรู้จักนะครับสำหรับต้นเสน่ห์จันทร์ต้นนี้ก็บอกผมได้นะครับว่าผมมาเชื่อไว้ว่ามันคือต้นเสน่ห์จันทร์แดงจันทร์ดำโบราณนะครับประเภทที่เป็นแบบลักษณะใบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แต่พอมาดูแล้วจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันมีความเป็นแบบเป็นหูช่วงนี้นิดนึงก็เลยพอมาเห็นปุ๊บมันเริ่มเปรียบเทียบกับต้นที่เป็นต้นเสน่ห์จันแดงป่าที่ผมเคยเอามานะครับอาจจะเป็นเสน่ห์จันแดงป่าหรือเปล่ายังไงก็ฝากบอกผมด้วยนะครับโอเคไหมเพื่อนๆได้ชมกันครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทำคลิปเปรียบเทียบแล้วก็มาให้ทุกคนได้ดูกันว่าเสน่ห์จันแดงที่ผมได้มานะครับก่อนหน้านี้นะที่เป็นเสน่ห์จันแดงป่าก้านแดงแล้วก็เสน่ห์จันแดงป่าก้านเขียวเป็นอย่างไรแล้วก็อื่นๆที่เป็นกลุ่มเสน่ห์จันเป็นอย่างไรและเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีความแบบสงสัยแล้วก็ลังเลว่าใช่หรือเปล่าคืออย่างกลุ่มเสน่ห์จันดำโบราณเนี่ยเสน่ห์จันดำโบราณเสน่ห์จันดำเมืองเสน่ห์จันดำบ้านนะครับแล้วก็เสน่ห์จันดำแบบเต่าเกลียดเนี่ยนะครับหรือต้นเต่าเกลียดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งผมก็มีอยู่นะครับบ้างนะครับผมนี่ในกลุ่มเสน่ห์จันเดี๋ยวเราเอาไว้มาพูดคุยกันในคลิปหน้าแต่ว่าต้นเนี้ยหากใครมีความรู้หรือว่ารู้จักนะครับยังไงฝากบอกผมด้วยว่ามันเป็นกลุ่มเสน่ห์จันอะไรนะครับแต่ความรู้สึกตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับต้นเสน่ห์จันแดงป่าก้านแดงนะครับอาจจะมีความพิเศษตรงที่ก้านหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นกลุ่มเสน่ห์จันดำนะครับตรงแบบนี้นะครับตรงก้านที่มันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีความเข้มเนี่ยมีความเข้มของก้านตรงช่วงนี้นะครับยังไงก็ฝากบอกผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับและนี่ครับผมก็เลยทำการถ่ายเพิ่มเติมนะครับสำหรับต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นเสน่ห์จันทร์นะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นต้นเสน่ห์จันทร์ดำป่าโบราณนะครับก้านดำเพราะว่าดูจากลักษณะใบตอนแรกเลยนะครับที่เขาถ่ายมาตอนแรกแต่พอมาพบกับตัวจริงครับมันมีความใบโค้งนะครับใบโค้งมนเหมือนกับต้นเสน่ห์จันทร์แดงป่านะครับจันทร์แดงป่าก้านแดงหรือจะเป็นเสน่ห์จันทร์อะไรนะครับใครมีความรู้เป็นกูรูด้านเสน่ห์จันทร์ป่าทางใต้ยังไงก็รบกวนฝากบอกผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ